สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง Super Hit Channel ครับ eSIM คืออะไรและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรายังไงเราไปดูกันครับก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับ eSIM ว่าคืออะไรเป็นยังไงเราจะต้องไปรู้จักกับซิมการ์ดก่อนนะครับว่าซิมการ์ดคืออะไรทำงานยังไงซิมการ์ดก็คือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆชิ้นหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ระบุตัวตนให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตสมาร์ทวอชโดยในซิมการ์ดจะมีหมายเลขที่เข้ารหัสสูงมากระบุตัวตนของผู้เช่าหรือข้อมูลต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับเครือข่ายหรืออุปกรณ์นั้นๆซิมการ์ดชิ้นแรกได้ถูกสร้างขึ้นมาในปี1991และถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์มือถือโทรศัพท์นั่นเองครับซิมการ์ดถูกสร้างขึ้นมาหลายขนาดด้วยกันแล้วแต่ว่าจะนำไปใช้ในอุปกรณ์ชนิดใดมีขนาดตั้งแต่ใหญ่จนถึงเล็กมินิซิมการ์ดไมโครซิมการ์ดนาโนซิมการ์ดเปรียบเทียบง่ายๆว่าซิมการ์ดก็คือหัวสมองของโทรศัพท์นั่นเองครับถ้าโทรศัพท์ไม่มีซิมการ์ดแล้วก็ไม่สามารถใช้งานอะไรได้เลยนอกจากใช้ในการถ่ายภาพอัดเสียงหรือดูวิดีโอใน YouTube เป็นต้นเท่านั้นครับเนื่องจากเทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเรื่อยๆและซิมการ์ดก็ยังมีปัญหาในการใช้งานต่างๆหลายแบบทำให้มีการพัฒนา eSIM ขึ้นมาเราจะไปดูครับว่า eSIM คืออะไร eSIM ย่อมาจาก Embedded SIM ซึ่งแปลว่าเป็นการฝังชิปเซตเข้าไปในอุปกรณ์นั้นๆเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าทางบริษัทผู้ผลิตจะฝังชิปเซตซิมการ์ดเล็กๆชิ้นหนึ่งเข้าไปในอุปกรณ์ของเขาเลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมาเลือกใส่ซิมการ์ดอีกต่อไปซิมการ์ดจะถูกฝังเข้าไปในเมนบอร์ดของอุปกรณ์นั้นๆทำให้อุปกรณ์มีความเสถียรมากขึ้นeSIM ได้รับการยอมรับจากสมาคมโทรคมนาคมของโลกนะครับ GSM Association และมีบริษัทมากกว่า800บริษัททั่วโลกให้ความสนับสนุน GSMA หรือผู้ดูแลมาตรฐานเครือข่ายไร้สายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้กำหนดให้ eSIM เกิดขึ้นเมื่อปี2016เพื่อเป็นมาตรฐานซิมแบบใหม่และคาดว่าอาจจะมาแทนที่ซิมการ์ดแบบเดิมที่มีการผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปี1991การที่เราจะใช้เครือข่ายใดๆเราก็สามารถที่จะสแกน QR Codeของผู้ให้บริการเครือข่ายที่เราต้องการใช้งานได้ทันทีและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ eSIM ก็คือเราสามารถที่จะย้ายเครือข่ายไปใช้งานได้โดยสะดวกสบายเพียงการอัปเดตข้อมูลใน eSIM เท่านั้นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ eSIM ก็คือเนื่องจากว่า
ป็นชิปเซตที่มีขนาดเล็กเพียง5มม.คูณ5มม.ฝังไว้ในเมนบอร์ดจึงทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลงอย่างมากเลยสามารถนำไปบรรจุในสมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่ๆหรือโทรศัพท์ทำให้บางลงมากข้อดีอีกอย่างของ eSIM คือถ้าเรามีหมายเลขโทรศัพท์อยู่แล้วก็สามารถเปิดใช้ eSIM ได้เลยและยังสามารถใช้เบอร์เดียวกันในอุปกรณ์ได้อีกหลายเครื่องอีกทั้งยังสามารถเลือกรูปแบบการให้บริการได้ด้วยตนเองเนื่องจาก eSIM เก็บข้อมูลการให้บริการเป็นรูปของโปรไฟล์เราจึงสามารถเลือกด้วยตัวเราเองได้ว่าจะใช้โปรไฟล์แบบใดเครือข่ายใดเพียงการแก้ไขการตั้งค่าในอุปกรณ์ของเราเท่านั้นeSIM ได้เริ่มเปิดตัวและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางโดยได้นำมาใช้ในสมาร์ทวอทช์ Galaxy Gear S2 ในปี2016เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายจากนั้น eSIM ก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันมาและในปี2017บริษัท Apple ได้เปิดตัว Apple Watch Series 3ขึ้นมาและรองรับ eSIMก็ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นเมื่อ Apple ได้เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ iPhone 10S 10S Max และ iPhone 10R และในปัจจุบันในขณะที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยครับก็มีนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ตัวใหม่นั่นก็คือ TicWatch CG LTE นำเสนอรูปแบบการใช้งาน eSIM แต่ยังไม่สนับสนุนเครือข่ายในประเทศไทยยังใช้ได้ที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นครับและนี่คืออุปกรณ์ที่ซัพพอร์ตสนับสนุน eSIM ที่มีเห็นทั่วๆไปครับและทั้งหมดนี้คือ eSIM เทคโนโลยีรุ่นใหม่ของซิมการ์ดที่จะถูกนำเข้ามาใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเราจะนำข้อมูลดีๆมานำเสนอให้ต่อไปเรื่อยๆครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ